หน่อยเพราะว่ามีบุคคลในหลากหลายวงการที่ออกมาแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียรวมถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะก็มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักคอมด้วยค่ะไปดูกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากเพจ FA Thailand นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดค่ะได้มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะก็บอกว่าในนามของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและครอบครัวฟุตบอลไทยขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักคอมชวนชื่นในวันนี้ขอขอบคุณทุกเสียงหัวเราะทุกเรื่องราวทุกความบันเทิงและสีสันให้นักคอมที่เข้ามาสร้างให้กับเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะรวมถึงเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยก็เผยแพร่คลิปด้วยเมื่อครั้งที่นักคอมเนี่ยพบกับฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อเดือนธันวาคมปี2559โดยทีมชาติไทยไปเก็บตัวอยู่ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ก่อนลงแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cupนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไทยเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียซึ่งข้อความที่โพสต์ในเพจช้างศึกนะก็บอกว่าย้อนชมในวันที่นาคอมดาวตลกชื่อดังของเมืองไทยไปพบปะกับทัพช้างศึกเพื่อให้กำลังใจสร้างความสุขพร้อมเสียงหัวเราะให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนลงศึกชิงแชมป์อาเซียน2016ช้างศึกขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนาคอมตลกที่จะอยู่ในใจของชาวไทยตลอดกาลเนี่ยนะคะนี่แวดวงกีฬาก็เขาเรียกว่าเคยได้มาแสดงความเสียใจใช่แล้วข้อมีก็เคยมาสร้างสีสันให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยด้วยก่อนหน้านี้นะคะพอเรา